รายงานพิเศษในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมครับไปดูที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลาครับเขาได้มีการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ63ปีจัดกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนแห่พระลุยไฟออกแห่องค์พระนะครับองค์พระศักดิ์สิทธิ์นะครับเสริมสิริมงคลให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนและก็ประชาชนโดยได้รับความสนับสนุนที่ดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่ให้โดดเด่นด้วยสังคมพหุวัฒนธรรมติดตามได้จากรายงานครับศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลาหรือมูลนิธิตุ้ยเบ๋ยเต็งเนียงองค์กรสาธารณประโยชน์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2504เพื่อประกอบพิธีสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้ทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่นี่ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยกู้ภัยเพื่อบริการแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ63ปีศาลเจ้าแม่ทับทิมได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนแห่พระลุยไฟออกแห่องค์พระศักดิ์สิทธิ์องค์เจ้าแม่ทับทิมและม้าส่งองค์เทพพบปะประชาชนรอบเขตเมืองยะลาเสริมสิริมงคลให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนจากอบจ.ยะลาสอดคล้องกับนโยบายของนายมุกตามะทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่มุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นด้วยสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนบุคลากรร่วมขบวนแห่กว่า100ชีวิตองค์การวังสดจังหวัดยะลาเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะรักษาประเพณีวัฒนธรรมนะครับก็เลยได้สนับสนุนในโครงการนี้นะครับส่วนหนึ่งเราก็ได้นำเจ้าหน้าที่กับข้าราชการจากองค์การวังสดจังหวัดยะลาเนี่ยมาร่วมกันขับเคลื่อนเดินขบวนเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าจังหวัดยะลาเหล่านั้นเป็นการปกครองที่มีพหุวัฒนธรรมเราไม่ได้แบ่งแยกในส่วนของคนนับถือศาสนานั้นหรือศาสนานี้จะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะปลุกเร้าให้เศรษฐกิจนะครับมีการดีขึ้นมีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับเพราะประเพณีของศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเขาทำกันมาหลายสิบปีและในครั้งนี้เนี่ยได้ร่วมมารณรงค์เพื่อที่จะให้เห็นภาพว่าเราอยู่กันอย่างสงบสุขมีความรักมีความสามัคคีอีกส่วนหนึ่งก็ได้นำการแสดงลงมาแสดงบนถนนไม่ว่าจะเป็นลำจากโรงเรียนลำพญาประชานุเคราะห์ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในการดูแลของการบริษัทจังหวัดที่หลายๆภาคส่วนก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะมีความสุขร่วมกับในโอกาสนี้ในการสืบสานวัฒนธรรมครับการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะสืบสานจารีตประเพณีที่ดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่แล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดยะลากระจายรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ขายที่มาตั้งร้านค้าร้านอาหารตลอดการจัดงานอีกด้วยเป็นปีที่63นะครับที่จัดงานประจำปีนะครับแห่พระลุยไฟเพื่อจะดึงพี่น้องคนจีนทั้งหลายนี่ครับได้มาร่วมงานกันนะครับปีนี้เป็นปีที่ดีมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมาลงถนนร่วมกับมูลนิธิด้วยนะครับทางให้เห็นว่าในพหุวัฒนธรรมของจังหวัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้จะไม่มีการแบ่งนะครับมีทุกคนอยู่ร่วมกันได้แล้วก็จะมีน้องๆกู้ชีพกู้ภัยจากนครจากที่ไหนมากันเยอะครับประมาณ20 กว่าที่นะครับที่เข้ามาร่วมงานนะครับหนึ่งในนั้นของเราก็คือเรามีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราจะโคกับทุกๆจังหวัดครึ่งภาคใต้ตอนล่างนี้ครับจะรู้จักกันหมดเราจะมีองค์กรจีนนะครับในยะลา28องค์กรจีนนะครับก็เข้ามาร่วมกันในการสร้างให้มีงานเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกำหนดการ5วัน5คืนนะครับมีพิธีกรรมมีสะเดาะเคราะห์มีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์มีพิธีลุยไฟมีพิธีเหมือนวันนี้เนี่ยเป็นที่เจ้าแม่ออกเที่ยวพระออกเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจังหวัดยะลาเนี่ยนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำร้อนไม่ว่าจะเป็นสกายวอล์กนะครับและที่ยะลานั้นมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์แล้วอร่อยอยากให้พี่น้องเนี่ยมาท่องเที่ยวกันในจังหวัดยะลาจังหวัดยะลามีความรักใคร่ปองดองและสงบสุขอยากเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดต่างพื้นที่นะครับอย่าได้เกรงกลัวหรือหวั่นหวาดกับปัญหาอื่นนะครับผมยืนยันได้ว่าจังหวัดยะลามีความสงบสุขครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมความแตกต่างทางศาสนาภาษาและความเชื่อไม่ใช่ปัญหาของการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะกิจกรรมของศาสนาใดกลุ่มใดชาวยะลาก็พร้อมสนับสนุนด้วยความเข้าใจ
เช่นเดียวกับอบจ.ยะลาที่ให้การสนับสนุนขับเคลื่อนงานด้านศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมในทุกๆกิจกรรมของชาวยะลามาอย่างต่อเนื่องรวมสร้างพื้นที่ปลายด้ามขวานให้เต็มไปด้วยความสุขอย่างงดงามตลอดไป